กาะติดทุกขอบสนามเคลียทุกข่าวกีฬาที่คุณอยากรู้สดใหม่ทันใจในรายการสนทนากับจา่าแชงสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันศุกร์ที่9ธันวาคม2565สนทนากับจ่าแช่งดำเนินรายการโดยสมชายกรุศวนสมบัติกลับมาพบท่านผู้ใฝ่ครั้งเราก็จะมาพบกันเป็นประจำนะครับที่เวิร so ์นไวเว็บซูมซอกแซก d o com ที่ YouTube แล้วก็ที่ a c e b o o k ครับ วันจันท์ถึงวันศุกร์นะครับสัปดาห์ละห้าวันเวลาก็12นาฬิกานะครับบวกบ้างลบบ้างนะครับเราก็จะนำลงสู่ YouTube และ Facebook พร้อมกันครับท่านผู้ฟังสามารถเข้ารับฟังได้ครับด้วยการพิมพ์คำว่าสนทนากับจ่าแฉ่งเป็นภาษาไทยนะครับหรือจะพิมพ์คำว่า Zo ู om ซอกแซกเป็นภาษาอังกฤษก็เข้าฟังได้เช่นเดียวกันเมื่อฟังแล้วครับก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกด s u b s c r i b e ด้วยนะครับท่านผู้ฟัง หรือจะมีคอมเมนต์มาด้วยก็จะขอประคุณอย่างยิ่งทุกๆคอมเมนต์ครับก็จะมีความหมายและเป็นกำลังใจสำหรับพวกเราที่จัดทำและนอกจากนั้นบางคอมเมนต์ก็จะเป็นข้อมูลเป็นข่าวสารที่สามารถที่จะนำมาเผยแพร่ต่อได้นะครับท่านผู้ฟังครับเอาละครับเราก็มาสู่วันศุกร์ที่9ธันวาคม2565ครับเป็นวันศุกร์แห่งชาติของพวกเราชาวกีฬานะครับท่านผู้ฟังก็ถือว่าวันนี้เดี๋ยวเราก็จะ นอนพักผ่อนกันมา2วันวันนี้คืนนี้นะครับก็จะมาแล้วนะครับฟุตบอลโลกนะครับซึ่งก็มาถึงรอบ8ทีมนะครับซึ่งก็จะมีสี่ทุ่มหนคู่นะครับแล้วก็จะมีตีสองอีกหคู่ในคืนวันศุกร์นี้แล้วพรุ่งนี้วันเสาร์ก็จะเช่นเดียวกันก็จะมีตอน4ี่ทุ่มหนคู่แล้วก็ตอนตีสองอีก1คู่ก็ถือว่าเป็นศุกร์เสาร์ที่เราจะมีความสุขครับ สมกับฉายาวันสุขแห่งชาติของพวกเราล่ละนะครับและนอกจากนั้นก็ยังเกมีคีรายอื่นมาด้วยโดยเฉพาะเรื่องของกอล์ฟนะครับท่านผู้ฟังครับประเดี๋ยวก็จะลงเล่นแล้วนะครับท่านผู้ฟังกว่าที่จะแฉ่งจะนําเทปออกเผยแพร่เนี่ยก็คงจะเล่นไปหลายลุมมละอาจจะใกล้จบแล้วก็ด้วยซ้ําไปก็เชิญชวนล่วงหน้านะครับว่าวันนี้ถึงรายการที่สิงคโปร์ครับสิงคโปร์วูแมนโอเพนได้คดจัดร่วมกับทางเกาหลีนั้นเนี่ย น้องจีโน่ของเราจะลงสนามครับเวลาลงสนามของเธอนั้นประมาณ11นาฬิกาเศษของบ้านเรานะครับซึ่งก็จะเป็นเวลาเที่ยงกว่าๆของที่สิงคโปร์นะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดกันอีกทีหนึง่งแต่เกลิ่นไว้ว่ากว่าที่เทปของเราจะได้นำลงสู่ YouTube ลงสู่ Facebook นั้นนะครับน้องชีโน่อาจจะเล่นไปแล้วหลายหลุมก็อย่าลืมติดตามให้กันบลังใจกันด้วยนะครับท่านผู้ฟังนั่นก็เป็นและนอกจากนั้นเราก็จะให้กันลังใจเธอทั้งวันนี้ นะครับพรุ่งนี้นะครับเสาร์ทิตศนี้เนี่ยก็จะมีความสุขกับกลอฟด้วยนะครับมันก็ถือได้ว่าสัปดาห์นี้นะครับวันหยุดสุดสัปดาห์เราก็จะมีความสุขกันทั้งฟุ้นบอลโลกแล้วก็ทางในเรื่องของกลอฟนะครับเรียกว่าขวัญใจของเราจีโน่นะครับลงมาเล่นอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็อย่าลืมติดตามกันเอาละครับท่านผู้ฟังครับเราก็มาว่ากันก่อนนะครับตามขั้นตอนของเรานะครับซึ่งก็จะเริ่มด้วย เรื่องราวทางเศรษฐกิจก่อนข่าวครา,าวทางเศรษฐกิจก่อนนะครับไปดูราคาน้ํามันกันว่าเป็นอย่างไรไปดูหุ้นกันว่าเป็นอย่างไรสําหรับราคาน้ํามันครับที่เราเกาะติดกันมาทุกวันนี่ก็เป็นวันพฤหัสที่อเมริกานะครับเขาปิดตลาดไปเมื่อตอนตีสี่ตีห้าเมื่อเช้าที่ผ่านมานั้นก็ปรากฏว่าราคาน้ํามันยังคงขยับลงครับขยับลงวันนี้อาจจะลงไม่มากนักแต่ก็ยังถือว่าลงครับ WTI ที่นิวยอร์กนะครับท่านผู้ฟังน้ำมันดิบเวสเทิร์น็กซัสนั้นลดอีก55เซนต์ต่อ1บาเรลนะครับ55เซนต์ต่อ1บาเรลก็ไปปิดที่71เหรียญ46เซนต์ต่อ1บาเรลครับท่านผู้ฟังส่วนที่ลอนดอนน้ำมันดิบเบรนต์ก็ลดเหรียญกว่าเลยทีเดียว1เหรียญกับ2เซนต์นะฮะต่อ1บาเรลครับก็ทำให้ราคาปิดที่ลอนดอนนั้นอยู่ที่76เหรียญ15เซนต์ต่อ1บาเรล ก็ถือว่ายังลดต่อเนื่องครับบทวิเคราะห์ยังเหมือนเดิมนะฮะว่ายังอยู่ภายใต้แรงกดดันของความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจที่คาดว่าจะชะลอตัวในต้นปีที่จะถึงนี้นะครับท่านผู้ฟังก็เลยทําให้ยังวิตกกันว่าการจะใช้น้ํามันหรือกับปริมาณความต้องการน้ํามันก็อาจจะลดลงนะครับก็เป็นทางที่จะทําให้ราคาน้ํามันนั้นเนี่ยค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆแต่อย่างไรก็ดีนะฮะ ก็ที่มันไม่ลดลงมากในวันนี้อีกนะครับเขาเขาบอกว่ามีหลายๆสาเหตุสาเหตุหนึ่งนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ที่เรียกว่าทางจีนเนี่ยมาแก้ปัญหาในเรื่องของโควิด1 9ในการที่จะพยายามยกเลิกนโยบายโควิดเป็นศูนย์เนี่ยนะครับก็ทำให้ดูมีความหวังมากขึ้นว่าเศรษฐกิจจีนจะกระเ้องหรือเปล่าเนี่ยก็เลยทำให้แรงกดดันดนั้นน้อยลงนะครับและในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยทางด้านของตัวเลขของที่สหรัฐอเมริกานะฮะเรื่องของ การจ้างงานก็ดูดีขึ้นมานิดนึ่งคือหมายความว่าเริ่มมีคนว่าง,งานเพิ่มขึ้นมาหน่อยควาว่าดีนี่แปลว่าแปลว่าแย่ลงนะนะคือการว่างงานราจจะเพิ่มมาหน่อยมันอาจจะทําให้ทางเดอะเฟดนะฮะตัดสินใจไม่ใช้ฉีดยาแรงก็ได้อะไรเงี้ยก็มันดีในแง่นั้นเท่านั้นเองเนี่ยแต่จริงในแง่ความจริงคือว่ามันไม่ดีตรงที่ว่าเศรษฐกิจมันเริ่มชะง,งักแต่ว่าเขาก็บอกว่าอาจจะทําให้เดอะเฟดไม่ไปขึ้นดอกเบี้ยแรง เพราะฉะนั้นการไม่ขึ้นดอกเบี้ยจะจะมีผลต่อเรื่องของการลงทุนของสหรสัฐมากกว่าอะไรอย่างนี้นะฮะคิดกันอย่างนั้นก็ยะเลยยังทําให้ทางด้านของว่ามีข่าวดีมาบ้างแม้ว่าในแง่ของข่าวความกังวลใจเรื่องของน้ำมันที่บอกว่าราคามันน่าจะลดเพราะเหตุว่าเศรษฐกิจมันจะไม่ดีนั้นจะมีมากกว่าแต่มันก็มีข่าวเล็กๆน้อยๆเข้ามาแทรกก็เลยทําให้ราคาน้ำมันลดไม่มากนะักในวันนี้แต่ก็ยังลดครับท่านผู้ฟังครับ ก็ไปดูเรื่องหุ้นกันเรื่องหุ้นนั้นก็อย่างที่บอกว่าหลังจากที่มีตัวเลขนะครับเรื่องของการว่างงานที่มารับเงินชดเชยนะครับท่านผู้ฟังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขาบอกว่าเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยปกติมันจะบอกว่าไม่ดีนะแต่ที่กลับ,บอกว่าดีอย่างที่ว่าตัวเลขก็เพิ่มขึ้นมานิดหน่อยแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าตัวเดือนในแรก่งของการรับสวัสดิการนะครับทั้งเดือนที่ผ่านมาเนี่ย ก็ดูจะเพิ่มจะสูงขึ้นเะครับโดยเฉพาะเดือนพฤศจิกายนกลายเป็นว่าเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับการรับค่าสวัสดิการเนี่ยนะเพิ่มขึ้นแสดงว่ามีคนว่างงานเพิ่มขึ้นเนี่ยนะฮะสูงสุดในรอบ1ิบเดือนนะก็เลยเป็นข่าวดีของนักลงทุนนักเล่นหุ้นเพราะมองว่าข่าวนี้อาจจะทําให้ทางด้านของเดอะเฟดบอกเออนะว่ามันก็เริ่มชะักงานแล้วอะไรแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้ามันยังดีจริงๆทุกอย่างดีมากการจ้างงานยังดีอะไรแต่ไรเงี้ยนะคนตกงานน้อยลงเนี่ยเดี๋ยวก็จะไป เล่นดอกเบีย้ยในเ,เรียกว่าใช้อัตราแรงฉีดยาแรงเข้าไปอีกถ้าแบบนี้อาจจะฉีดยาแม่แรงก็ได้นีวันนี้หุ้นก็เลยพลอยกระดกกลับเข้าขึ้นมาครับดาวโจนบวกมา184จุดนะครับปิดที่33,781จุด S&P ก็บวกมา30จุดปิดที่3,964จุดนะครับในขณะที่ n a s d a กดัชนี่ไฮเทคบวกมา123จุดครับมาปิดที่11,000กับ82จุดนะครับ นั่นก็เป็นเรื่องของหุ้นในวันนี้นะครับส่วนทองคำวันนี้เนี่ยบวกมา3มเหรียญห้าเซนต์ต่อหนึ่งออนนะครับก็ถือว่าบวกไปมาที่3แล้ววันนี้ราคาทองคำกลับมาทะลุหลัก1 8 0 0เป็นครั้งแรกนะครับในวันนี้ครับ1 8 0 1เหรียญกับ50เซนต์ต่อหนึ่งออนเป็นราคาปิดของทองคำครับครับก็เป็นข้อมูลด้านเศรษฐกิจในเช้าวันนี้เราก็มาดูกันก่อนเลยนะครับท่านผู้ฟังส่วนในเรื่องของ สงครามวันนี้ก็คงไม่มีอะไรคืบหน้าเราก็ผ่านไปไปสู่เรื่องราวของ COVID 19, โควิด19ระดูเวอร์ตัวเลขก่อนที่จะ,ะเช็คบินก่อนที่จะปิดรายการนะครับท่านผู้ฟังยังไม่ปิดดีวันนี้4 3 0 0 0 0ืกว่าสำหรับผู้ติดเชื้อใหม่ทั่วโลกครับก็เ,เทียบกับเมื่อวานเมื่อวาน5 0 0 0และวันก่อน5 0 5 0 0นะครับถ้าหากว่าปิดแล้วเพิ่มไม่มากก็ถือว่าลดลงไปนิดหน่อยนะครับในวันนี้4 3 0 0 0 0ื่นของอาตัตเทั่วโลกนะครับท่านผู้ฟัง ประเทศที่ยังเยอะๆอยู่นะฮะก็รายงานให้ทราบกันไว้ใครจะไปจะได้ระวังตัวฝรั่งเศสยังเยอะแน่นอนครับเดี๋ยวก็มาล,ลดลงไปเหลือ1 2ื0 0 0วันนี้กลับมา70,000ือีกแล้วนะเขาแจ้งมาว่า7 0,000เพราะฉะนั้นที่ฝรั่งเศสนั้นเนี่ยก็ยังระบาดอยู่นะครับท่านผู้ฟังส่วนทางเอเชียเราเราจ้องอยู่2ประเทศนี้เลยเกาหลีใต้ครับ <c oughs> วันนี้กลับมาที่65 0 0 0นะครับท่านผู้ฟังเห็นไ,ไหมลดไปเหลือหมื่นกว่า2 0,000นกว่า กลับมา67หมื่นเมื่อวานนี้แล้ววันนี้เหลือ6ก0 0 0่หเกาหลีใต้อยางระบาดนะครับส่วนญี่ปุ่นวันนี้ยังอีกแสนกว่าอีก1วันแล้วนะครับน่าจะเป็นวันที่3แล้วนะวดนี้ที่แสนกว่าเนี่ยวันนี้13 3 0 0 0สับรายครับเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นนี่ยังยังแรงนะครับท่านผู้ฟังใครไปเที่ยวญี่ปุ่นก็อย่างที่คุณหมอท่านหนึ่งท่านโพสต์บอกไว้อะจะไปเที่ยวก็ได้ดีต่อใจนะแต่จะไปเที่ยวเนี่ยแต่ว่าต้องระวังนะว่าที่ญี่ปุ่นนี่กำลังระบาดครับท่านผู้ฟังครับ โควิด1 9 1 3 3 0 0 0เกินแสนอีกเป็น1วันแหละครับวันนี้ครับท่านผู้ฟังครับเอาละครับส่วนของจีนนั้นอย่างที่บอกครับตัวเลขวันนี้เขาแจ้งมาว่า4 0 0พันกว่าใบที่มหาวิทยาลัยจอร์นฮอปกินแต่ว่าในภาคสนามเชื่อกันว่าน่าจะส0,000่นกว่ากว่านะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ได้ออกนโยบายผ่อนคลายนะครับอย่างที่เมื่อวานนี้เราก็ได้คุยกันไปแล้วว่ามีการผ่อนคลายอย่างเยอะเลยนะครับของจีนจนกระทั่งทำให้ประเทศตะวันตกบางประเทศมองว่าเอ๊ะ แค่ <c oughs> ประชาชนมาเดินขบวนหน่อยนะฮะพอนเลยเนี่ยพยายามจะเซฟหน้าตัวเองหรือเปล่าอะไรงี้ก็วิจารณ์กันไปนะฮะแต่อย่างไรก็ตามจีนเขาก็ทําตามจังหวะตามความเหมาะสมนะอาจารย์ใหญ่ก็มองว่าเมื่อประชาชนบอกว่าไม่พร้อมะะมีการแสดงออกองี้มาเขาก็มาสนองเนี่ยนั้นพอจะสนองขึ้นมาก็ว่าเนี่ยพอจะเข้มขึ้นมาก็ว่านะฮะนี่ก็เป็นเรื่องของไฟยตะวันตกเวลามองคนอื่นนะครับท่านผู้ฟัง ก็เอาเป็นว่าโควิดสิของจีนนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยต้องดูกันว่าจะเป็นอย่างไรแต่เขาหันมาใช้นโยบายอย่างนี้การติดก็คงจะเพิ่มขึ้นนะฮะแต่ว่าเมื่อติดก็ก็ต้องสู้กับมันอยู่กับมันอะไรทํานองนั้นเช่นเดียวกับหลายๆประเทศครับท่านผู้ฟังเอาละครับก็เป็นเรื่องของโควิด -19 นะครับเราก็ไปสู่เรื่องดินฟ้าอากาศกันนะฮะวันนี้นะครับก็ยังบอกว่าเย็นลงนินดๆหน่อยๆน,นะครับ ภาคเหนือนั้นจะเย็นในตอนเช้ามีหมอกในตอนเช้าด้วยนะฮะอาจจะยังมีฝนอยู่บ้างแต่อุณหภูมิต่ําสุดของภาคเหนือก็ลงไปอยู่ที่19ถึง22องศาเซนเซียสอันนี้ข้างล่างนะแต่ขึ้นไปบนยอดดอยก็ยังอยู่ที่8ถึงส5องศาเซลเซีกสก็ถือว่าสูงทีเดียวถึงตอนนี้คนที่ชอบความหนาวเนี่ยขึ้นเหนือเยอะนะเขาเรียกว่าดอยเนี่ยเต็มกเกือบจะทุกดอยเลยครับท่านผู้ฟังอ่ะเอาละจะไปดูอีสานบ้าง อีสานก็เย็นตอนเช้ามีหมอกตอนเช้าเหมือนกันฝนก็อาจจะมีเล็กน้อยเหมือนกันข้างล่างเนี่ยอีสานจะเย็นกว่าเหนือนะสิถึงยีองศาเซลเซียสร,รับโดยเฉลี่ยแต่ว่าบนยอดภูหรือยอดเขานี่เนี่ยอีสานก็จะอยู่ที่1 2บสองถึงสิองศาเซลเซียสเย็นอยู่ละแต่ว่าเย็นน้อยกว่าภาคเหนือก็สรุปว่าข้างล่างนะครับอีสานหนาวกว่านะเหนือ แต่ว่าบนเขาเหนือยังหนาวกว่าอีสานนะครับนี่ก็เป็นสภาพอากาศนะครับวันนี้ของเหนือกับอีสานครับส่วนภาคกลางก็จะลงมาอยู่ที่2 1่สอถึงยีาเซนเซียตต่ําสุดนะครับภาคตะวันออกก็2 2่สสองถึงยีาเซนเซียตโดยประมาณส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกนั้นยังมีฝนหนักครับวันนี้ฝนถึง70%หนักถึงหนักมากในบางแห่งโอ้โหแล้วก็บอกคลื่นจะแรงในบางแห่งด้วยนะโดยเฉพาะอย่างทางใต้ใต้ของภาคเนี่ยนะอาจจะ2-3เมตรเลย การออกเรือต้องระวังอย่างมากในวันนี้นะครับเฉพาะภาคใต้นะฝั่งตะวันออกนะครับส่วนทางตะวันตกก็มีฝน70แล้วก็หนักบางแห่งนะครับคลื่นประมาณ1-2เมตรยังดูดีกว่าทางฝั่งตะวันออกครับท่านผู้ฟังกลับมาที่กรทมเราเขาก็ยังบอกว่าอาจจะมีฝนเล็กๆน้อยๆนะแต่อุณภูมิต่ําสุดก็23ถึง25องศาเซนเซเยรนะครับเมื่อเช้าจากแฉงก็ออกไปเซิฟเซิฟ24องศาเซลเซเยรก็ถือว่าโอ้กาลังเย็นสบายๆนะครับ 2ยสามก็ขอให้ยิบสามนะฮะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเย็นแล้วละ,ละสำหรับกทมเรานะครับส่วนในเรื่องของ PM 2.5ฝุ่นพิษวันนี้ก็ยังปลอดภัยอีกหนึ่งวันครับเมื่อเช้าดูแล้วก็เป็นสีฟ้าถึง70%แปลว่าดีมากและที่เหลือ30%กว่าเปอร์เซ็นต์นั้นก็ยังเป็นสีเขียวก็แปลว่าดีอยู่ดีนะครับไม่มีแม้แต่สีเหลืองซึ่งแปลว่าสอบผ่านด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเป็นอีกวันหนึ่งที่เรียกว่าสูรอากาศ ในกทมได้อย่างสบายใจนะฮะแต่ก็นี่คือตอนเช้านะเที่ยงเที่ยงบ่ายจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามดูคนอีกทีกันแล้วกันเอาละครับท่านผู้ฟังก็เป็นเรื่องราวข่าวข่าวที่น่าสนใจที่อยากจะเรียนในวันนี้ก่อนที่เราจะทิ้งท้ายกันในวันนี้ครับเพื่อเดี๋ยวจะไปคุยกับเรื่องฟุตบอลนั้นแม่ก็ไม่อยากพูดถึงข่าวนี้เลยแต่ก็รายงานสักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังก็คงจะทราบกันแล้วว่าครับเมื่อวานนี้หรืออย่างไรนะครับว่าทางด้านของที่ประชุม กสทชนะครับกรรมการกรสทช6คนลงมติเป็นเอกฉันนะฮะให้เรียกเงินคืน600ล้านบาทค่าที่ไปซื้อลิขสิทธิ์นะครับที่ให้มา600ล้านบาทมาเป็นต้นทุนในการซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกเ่ยนะกสท,ทชขอเรียกคืนแล้วเพราะบอกว่าทางการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกทเนี่ยไม่สามารถดําเนินการตามกฎ must ค a r r y ของอาทางด้านกสท,ทชได้จนทาให้เกิดปัญหานะครับ เพราะว่ามีทางด้านโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิกหรือ IPTV เนี่ยขึ้นจอดำมานะฮะในการแ่่งทอดฝวัอลโลกเมือนตามเงื่อนไขเนี่ยเขบอกว่าเมื่อมีจอดำตรงนี้ก็ถือว่าผิดเงื่อนไขมันก็ต้องคืนเงิน600ล้านบาทให้แก่กสทชอภายใน15วันนะฮะทำหนังสือแจ้งมาแล้วก็จะต้องเสียด้วยดอก,บอก,ดอกเบี้ยว่ากันไปตามหลักกฎหมายกันเลยทีเดียว ก็ปรากฏว่าทางกศกกทหรือการกีฬาประเทศไทยนะครับดกเรก้องในก้องศักยยอดมณีนนท่านก็มาถแถลงเลยครับเมื่อวานนี้บอกว่าไม่ได้ทําผิดสัญญาไม่ได้ทําผิดกฎมัสแครี่แต่อย่างใดเลยนะครับเพราะว่าได้ส่งสัญญาณถ่ายทอดสดที่ฟุตบอลโลกต่างๆเนี่ยนะฮะให้ทุกคนได้ดูแบบไม่เสียค่าใช้ใจ่ายตามกฎ มัดแฮฟแล้วเนี่ยนนนเนี่ยท่านบอกท่านำตามกฎแล้วนะส่งไปหมดนะฮะโดยเฉพาะช่องดิจิทัลนี่ก็ดีดูทุกช่องนะฮะเราไม่ได้ปฏิบัติอะไรที่ผิดเงื่อนไขนะฮะส่งไปยังที่เช่าทีวีทั้งภาคพืนดินและดาวเทียมในกฎของมัดแครี่เขียนไว้ว่าอย่างไรก็ทําตามนั้นแล้วก็อย่าลืมนะว่าในกฎนั้นเนี่ยได้เขียนไว้แล้วแต่ทางนี้ทั้งนั้นก็อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ด้วยนะครับฟันทิ้งฟีฟ่าเขากําหนดลิขสิทธิ์มา แล้วสารทรัพย์สินทางปัญญาก็ได้วินิจฉัยข้อพิพาทระหว่าง AIS กับ True ไปแล้วนะครับคำสั่งศาลได้กล่าวถึงกกทและกสะทชที่ดำเนินการต่างทั่วทันโลกให้ประชาชนได้ดูฟรีตามช่องทางต่างๆนะครับที่ไม่ใช่เฉพาะ IPTV เท่านั้นถือว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมัสแคลลี่แล้วคำสั่งศาลเขียนว่าชัดเจนว่ายังอยู่ภายใต้กฎหมายลิขสิทธินะคุณจะทำอะไรก็ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าไป IPTV เนี่ยมันจะ หลุดรอดไปแล,ล้วจะไปโดนกฎหมายที่กสิทธ์ได้นะครับก็เมื่อไม่ส่งก็ถือว่าทําตามคําสั่งศาลเอาละสิต่างคนต่างก็บอกว่าทําตามคําสั่งศาลคนหนึ่งบอกอยู่ไม่ทําตามกฎของฉันฉันเอาเงินคืนคอีกคนบอกโอ้ฉันทําตามกฎอยู่ทุกอย่างแต่ในกฎเนี่ยเขาก็บอกให้ต้องระวังด้วยเรือเ่องเรื่องลิขกสิทธ์นันถ้าไปลในระบบ IPTV ทีวีแล้วเนี่ยมันจะไม่ไม่คุ้มเพราะมันจะมีดึงได้ดูดได้ลิขสิทธ์มันเสียไปแล้วเดี๋ยวทางได้ขขงฟีฟ่ามาเอา เล่นงานเราจะว่าอย่างไรก็เลยก็บอกว่าทางด้านพวกกกตท่านก็เลยโต้มาแล้วบอกว่าทางที่ดีมาคุยกันดีกว่าครับเพราะมีข่าวว่าทางด้านของอกอสทชนั้นบอกว่าถ้าไม่คืนให้ก็จะไปฟ้องศาลก็บอกอ่ะสุดท้ายก็ต้องไปเจอกันที่ศาลนั่นแหละท่านพวกการกีฬาประเทศไทยบอกนะแต่ว่าในฐานะที่เป็นหน่วยของรัฐด้วยกันนี่มาคุยกันก่อนจะดีไหมนะอย่าไปถึงเรื่องของศาลเลยแม่ ฟังแล้วก็ท่านผู้ฟังครับฟุตบอลโลกคราวนี้เนี่ยดูมันช่างมีดราม่ามีปัญหาเยอะหรือเกินนะครับสําหรับในบ้านเราแม่ถ้ามาดูก่จะทําให้ดูฟุตบอลไม่สนุกไปด้วยเลยเพราะมีแต่เรื่องอย่างนี้นะฮะก่อจะดูก็ไม่รู้จะได้ดูหรือเปล่านะฮะพอไปขอกอสทชท่านก็ให้มาแก้600ล้านความเงินขายต่างๆทางนี้ก็ต้องมาวิ่งหาเอาพอหาไปหามานะครับเขามีสปอนเซอร์เข้ามานะครับ ก็ปรากฏว่าสปอนเซอร์เขาก็ต้องมีเงื่อนไขนะเขาก็บอกว่าห้ามตรงนั้นตรงนี้นะอะไรอย่างงี้นะปรากฏว่าทางด้านของกสทชก็ต้องทางกทท,รทรหรือว่าการกงินแหงประเทศไทยก็ต้องยอมไปนะฮะแล้วปรากฏว่าอ้าวขาไปมีเรื่องกันระหว่างภาคเอกชนด้วยกันคนที่จะออกได้ออกไม่ได้นะครับทางด้าน True ทาง AS ก็มีเรื่องกันอยู่แล้วก็เลยไปมีเรื่องกันทางโน,น้นวุ่นวายกันไปหมดคับฟ้องกนไปฟ้องกันมาอย่างที่ว่านะครับทำให้ ในทัศนคติาแสงก็ไม่มีอะไรครับก็มีความรู้สึกอยากจะใช้คําว่าน่าลาคาญนะฮะทำงานกันอย่างน่าลาคาญนะก็ได้เสนอไปตัแต่ตอนตอน้นเลยดูอย่างนี้ไม่ดูไม่ต้องเสียตังค์กันซะอย่างดีกว่าไหมเนี่ยนะดทูทางช่องทางธรรมชาติหมายถึงว่าก็ดูตามรายงานต่างเดี๋ยวนี้นะดูแล้วก็เดี๋ยวจบแล้วเดี๋ยวดูไฮไลท์ก็ได้เดี๋ยวก็มาแล้วอะไรงนี้มันน่าจะดีกว่าแต่อย่างไรก็ตามครับในในเราก็ดูกันมาแล้วก็ดูกันต่อไปกันแล้วกันก็เป็นบทเรียนนะ ให้เราได้ได,ได้จดจาไว้แลวได้คิดไว้ว่าต่อไปเนี่ยทางกสท,ทชเนี่ยครับซึ่งเป็นต้นเหตุเนี่ยนะฮะก็ไปดูว่ากฎ must carry must h a เนี่ยมันจะครอบคลุมแค่ไหนไปเลือกสัครับไอ้ฟุตบอลโลกฟุตบอลอะไรที่มันไม่มีคนไทยสามารถจะไปเกี่ยวข้องได้เนี่ยก็ไม่ต้องไป must carry นะฮะเขาจะได้ไปหรือซื้อลิขสิทธิ์กันมาภาคเอกชนเขาจะได้สบายใจเขาจะได้ไปาขายลิขสิทธิ์ของเขาได้อย่างสบายใจไอ้นี่ซื้อมาแล้วก็ต้องบอกว่าต้องไปให้ดูฟรีหมด เขาก็ไม่รู้จะทำยังไงเขาก็ไม่ซื้อกันพอเขาไม่ซื้อคุณก็ให้มาแค่6ก0ล้านอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวครับก็ฝากเป็นบทเรียนไปนะครับอ่ะเอาละครับท่านผู้ฟังก็ขอรายงานตามหน้าที่เท่านั้นเองนะครับท่านผู้ฟังครับแต่อย่างไรยังไง,ง,ไงเราก็ดูกันมาแล้วและเดี๋ยวค่าคืนนี้ก็จะมีรอบ8ทีมแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปคุยกันเรื่องรอบ8ทีมครับท่านผู้ฟังครับลืมเรื่องลิกสิทธ์ไปดูเรื่องของอคืนนี้กันนะครับอีกสักครู่เดียวครับ มาสู่ช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับวันศุกร์ที่9ธันวาคม2 5 6 5สนทนากับจ่าแฉงครับก็จะเป็นเรื่องราวของฟุตบอลอย่างที่เกริ่นกันไว้นะครับท่านผู้ฟังก็มาว่ากันเลยครับถึงเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับเข้ามาสู่รอบ8ทีมแล้ววันนี้นะครับศุกร์ที่9ธันวาคมตอน4ี่ทุ่มก็จะเป็นคู่ของโครเอเชียกับบราซิลนะครับท่านผู้ฟังแล้วตอนตี2ก็จะเป็นเนเธอร์แลนด์หรือทีมกังหันลมนะฮะเจอกับอาร์เจนตินา ก็ถือว่าโอ้สุดมันได้กันนะครับทั้ง2คู่เลยทีเดียวส่วนในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันเสาร์นั้นเราไม่ได้มาดําเนินรายการก็จะขอวิเคราะห์ล่วงหน้าเชิญชวนล่วงหน้านะครับว่าวุ่นนี้วันเสาร์ที่10ธันวาคมนั้นนะครับก็จะมีสี่ทุ่มนะครับเป็นคู่ของโมร็อกโกกับโปรตุกเกสครับก็สุดมันเช่นเดียวกันนะครับแล้วคู่ตีสองจะเป็นคู่ที่มันที่สุดนะครับถือว่าโดยชื่อโดยศักดิ์โดยส,โดยสีโดยอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนี่คือคู่5ดาว นี่คือคู่หยุดโลกนะครับวันพรุ่งนี้ครับท่านผู้ฟังครับวันเสาร์ตอนตีสองนะครับอังกฤษกับฝรั่งเศสนะครับท่านผู้ฟังเดี๋ยวเราก็จะลองไปดูว่านะครับการที่คู่ต่างๆที่เจอกันเหล่านี้เนี่ยนะครับสื่อเขามองว่าอย่างไรใครจะมีโอกาสแพ้โอกาสชนะกันอย่างไรนะครับท่านผู้ฟังเพื่อเป็นการเตรียมตัวที่เราจะได้ดูชมกันนะครับเอาละก่อนอื่นก็คงต้องแสดงความยินดีกับทีมต่างๆนะครับที่ได้ ผ่านเข้ามาถึงรอบนี้นะครับท่านผู้ฟังครับก็ทั้ง8ทีมนั้นก็ล้วนแต่เป็นทีมที่อยู่ในอันดับที่เก่งๆเอาไว้ทั้งสิ้นนะครับท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือได้ว่าไม่มีใครก็ที่หลุดรอดเข้ามานั้นเนี่ยก็จะมีเพียงมโมร็อกโกใช่ไหมครับที่หลุดเข้ามาโดยที่ไม่ได้มีใครแต่งไว้นะครับนอกนั้นก็เป็นทีมที่ยังอยู่ในการแต่งนะฮะไม่ว่าจะเป็นบราซิลอ์เจนตินาฝรั่งเศสอังกฤษ เนเธอร์แลนด์โปรตุเกสโครเอเชียหรือแม้แต่ทางด้านของอเนี่ยนะครับ7 1 2ด4 5 6 7องเจนี่ยเจ็ดทีมนั้นเนี่ยเก่งอยู่ในตัวเก่งหมดนะครับที่ก่อนหน้าการในการจะเริ่มขึ้นนะฮะเสร็จแล้วก็จะมีโมร็อกโกพรวดเข้ามาหนึ่งเพราะไม่ได้อยู่ใน16ทีมแต่งที่บรรดานักวิเคราะห์ได้วิเคราะห์ไว้มันก็ต้องถือว่าเป็นมามืดโดยแท้จริงนะครับสำหรับโมร็อกโกซึ่งก็เล่นได้ดีสมกับทีเ่เป็นมามืดครับท่านผู้ฟัง เอาละทีนี้เมื่อเข้ามาตรงนี้พับเราดูภาพกว้างกันก่อนนะครับท่านฟังภาพกว้างนั้นก็คือเรื่องของอัตราต่อรองว่าใน8ทีมที่เข้ามานี้ในทัศนะของเรียกว่าอะไรละ่ะเกจินะฮะเขามองกันอย่างไรโดยที่ทางด้านของ Fox s p o r t เนี่ยนะฮะเขาก็ไปสืบหามานะี่ยไปดูว่าบรรดาทีร้านพนันถูกกฎหมายทั้งหลาย ให้กันได้เป็นอย่างไรในสุดแล้วเขาก็สรุปมาว่าอย่างนี้ครับเขาบอกว่าเตงหนึ่งนั้นก็ได้แก่บราซิลน,นะครับท่านผู้ฟังเตงสองก็คือฝรั่งเศสนั่นเองส่วนเตงสามเรียกว่าห่างไปนิดนึงแต่ว่าการต่อรองเท่ากันหมดมีอยู่ถึง3ทีมเขาให้อร์เติเลีาให้อังกฤษและให้โปรตุกเกสเนี่ยเป็นเตง3เท่ากันนะครับถัดไปก็จะเป็นเตง6คือเนเธอร์แลนด์แล้วถัดไปจะเป็นเตง7็ดโมร็อกโกครับและดับท้ายเตงสุดท้ายเลย ก็คือโคเอเชียเต่ง8ครับเพีะนั้น8ทีมที่เข้ามาในตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่านะครับก็มีอัตราต่อรองอัตราการกะเก่งนั้นที่แตกต่างกันไปเต่งเหนือสุดก็คือบราซิละนะฮะกับฝรั่งเศสในอันดับ2เลยส่วนท้ายสุด2ทีมอันดับ7ก็มโมร็อกโกและอันดับ8ก็โคเอเชียนอกนั้นก็อยู่กลางกกันนะครับท่านผู้ฟังอย่างนี้ก็เอาละนั่นคือภาพรวมของการกะเก่งนะครับจากนี้ไปเราก็จะมาดูกันว่าการแข่งขันนะครับ ในคืนนี้ระหว่างโคเอเชียกับบาราซิลนั้นนะซึ่งเป็นคู่แรกตอนสี่ทุ่มนั้นเนี่ยเขามองกันอย่างไรในทัศนะของสื่อมวลชนนะครับก็ถ้าดูจากการเตงก่อนจากการเตงที่เมื่อกี้เราเอาตัวเลขมาให้ดูกันก็จะเห็นว่าโคเอรเชียเนี่ยเป็นเตง8เลยนะฮะแล้วต้องมาเจอกับบาราซิลซึ่งเป็นเตงหนึ่ง 1. โอ้โหอย่างนี้ก็ถือว่าอัตราเตงกันเนี่ยมันก็่างกันเยอะแต่อย่างไรก็ตามการที่เป็นเตง8ดนั้นก็เป็นเพราะว่าความโชคร้ายด้วยก็ได้นะฮะ ที่จะต้องมาเจอกับบารซินเขาเลยเอามาบวกไว้ด้วยว่ายังไอยูแพ้แน่หรือให้ยูเป็นเต็งแปนะฮะมันก็ถือว่าถ้ามองจากตรงนั้นก็ให้กำลังใจโคโรเอเชียหน่อยนะครับแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับบารซินก็ดูเหนือกว่าในทุกรูปแบบหรือในทุกวิถีทางอยู่แล้วนะครับท่านผู้ครับไม่ว่าจะเป็นสายตาที่เราดูกันโดยทั่วๆไปหรือว่าในการเล่นที่เล่นขึ้นมานะครับก็คงเป็นการยากที่นักเตะตามหมากรุกเนี่ยจะเอาชนะบาร์ซินได้นะครับ ก็รายงานข่าวก็บอกว่าทางด้านของชรัดโกดาริสกับอุนซื้อของตามักลุกก็คงจะต้องเช็คอาการของโจซิปสตานิซิสก่อนนะฮะเพราะว่าเกมญี่ปุ่นที่เล่นข่าวที่แล้วไม่ได้ลงสนามนะครับเพราะบาดเจ็บแต่ถ้าหากว่าโจซิปสตานิซิยังไม่พร้อมเนี่ยก็คงจะเป็นโจซิปยูราโนวิชครับก็จะคงทําหน้าที่ต่อไปนะครับท่านผู้ฟังส่วนนี้ก็เป็นทางด้านหลังนะฮะส่วนฝั่งซ้ายก็จะเป็นเบอร์นาโซซา หายเจ็บแล้วก็คงมาทำหน้าที่แบ็กซ้ายอีกครั้งส่วนเดียยันลอฟเล่นนะครับโจสโกกราดิโอก็จะเป็นคู่เซนเตอร์นะฮะเป็นเซนเตอร์ฮาฟอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงกลางนะครับได้ทั้งลุกทั้งรับนะฮะแล้วก็จะมีมาเตโอโควาดิสนะครับมาเตอโอโควาชิสครับท่านผู้ฟังมาเซโรโบโซวิสกับแล้วก็มีอยู่ตรงกลางเป็นการคุมจังหวะนะครับ โดยมีลูด้าโมริตเนี่ยจึงเป็นกัปตันทีมด้วยและเป็นตัวสร้างสารเกมด้วยยืนอยู่ในตรงนั้นครับอยู่ทั้งด้านรับด้วยลุกด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับส่วนแนวลุกจริงๆก,ก็จะมีอีวานเปเลซิสมิโกราวาราซิตครับอยู่ทางขวาและทางซ้ายและหน้าเป้านั้นก็เชื่อว่าจะเป็นอังเดรครามาริสครับท่านผู้ฟังนี่คือน่าจะเป็นการจัดทัพของฝ่ายโครเอเชียตามที่สื่อมวลชนคาดไว้ล่าสุดนะครับส่วนทางบราซิล เราไปดูแล้วเนี่ยโอ้โหก็คงจะเรียกว่ามีการจัดตัวกันอย่างเต็มสตรีมแน่นอนครับทางด้านของ OREX ก o n d โดน่าจะเป็น BACK ซ้ายนะครับถ้าหากไม่พร้อมก็อาจจะดานิโซโยกไปทำหน้าที่แทนในขณะที่เอเดมลิตาก็น่าจะทำหน้าที่แบ็กขวานะครับในขณะที่ทางด้านของแดนกลาง ควรจะเป็น iro, คาซิมิโรควรจะเป็นลูคัสปาเกต้านะฮะแล้วทางด้านของเนมาเนี่ยนะก็น่าจะอยู่ทางกองหน้าคอยประสานกับกองกลางด้วยนะครับก็แล้วยังจะมีอย่างวินิซิอุสจูเนียซึ่งเล่นได้ดีมากในในการแข่งขันครั้งนี้นะครับแล้วก็ราฟินญาเนี่ย้าจะเป็นตัวลูกคู่กัน ส่วนหัวหอกครับท่านผู้ฟังครับก็คงจะไม่ใช่ใครที่ไหนละก็คือลิชาริสันนั่นเองครับซึ่งตอนนี้ก็ยิงไปแล้ว3ประตูนะก็น่าจะยืนเป็นหน้าเป้าอยู่นะครับยันดูแล้วเนี่ยทางบราซิลนั้นเนี่ยก็คือน่าจะจัดตัวแบบนี้แล้วถ้าจัดตัวแบบนี้แล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าโอ้โหความแข็งแกร่งนีน้น่าจะเหนือกว่าเลยนะครับสําหรับทงน้าบราซิลนะครับก็ฟอร์มการเล่นที่เราเห็นมันมาเนี่ยเริ่มเดี๋ยวมันหาทิศยากนะรอบบราซิลพอเล่นเข้า,เข,าเข้าฟอร์มแล้ว ไอ้ที่พลาดท่าพลาดพลาดทีไปตรงนั้นเราไม่ต้องพูดถึงเนี่ยเขาไปเอาตัวสำรองลงแต่พอโจต,ตัวจริงมาเนี่ยโอ้โหเล่นได้ดีมากเพราะฉะนั้นดูจากมุมไหนเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะโครเอเชียได้นะครับท่านผู้ฟังอันนี้ก็น่าจะเป็นเช่นนั้นแล้วถ้าเราไปดูนะครับทางด้านการพยากรนะฮะโดยทางด้านของ BBC BBC เนี่ย BBC ขาก็ให้คุณคริสตัสนะครับเป็นตัวพยากรณ์หลักนะฮะคริสตัสนี่ก็พยากรมาถูกบ้างไปถูกบ้างนะแต่ว่า เกรดเฉลีย่ยก็ประมาณสัก55-56%ของการทำนายของเขานะทีที่ผ่านมานะฮะก็หวังว่าต่อไปนี้จะแม่นขึ้นนะที่ผ่านมาก็55กว่าเ้ถูกกว่าครึ่งแต่แต่อย่างไรก็ตามก็ยังเป็นตัวทำนายหลักของ BBC แกทำนายว่าทางด้านของโคลอเชียกับบราซิลนั้นแกคิดว่าบราซิลน่าจะเหนือกว่ามากและควรจะชนะได้ถึง3ประตูต่อศูนย์เลยอ้าวจะเชื่อแกหรือไม่อย่างไรก็แล้วแต่นี่คือ คู่ที่1ครับที่จะเล่นกันในค่าคืนวันนี้นะครับท่านผู้ฟังเอาละทีนี้เราก็ไปดูคู่ที่2นะครับทางด้านของคู่ที่2นั้นนะครับก็จะเป็นการพบกันนะครับในช่วงดึกนะฮะร,ระหว่างทางด้านของฟ้าขาวออเซียนตีนา่ากับทางด้านของเ,ออเดี่ยวของฟ้าขาวออเซียนตีน่านะครับก็จะเจอกับเนเธอร์แลนด์โอ้โหคู่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่มันนะการหันสีส้มคราวนี้เล่นได้ดีนะ ในท่าสแตนก็จะแข่งจะแฉ่งก็ค่อนข้างจะชอบชอบเลยละท่านผู้ฟังครับก็เชื่อว่านะครับทางด้านของหลุยฟานเกลนะครับโค้ดของทางฮอลแลนด์นั้นก็คงไม่มีปัญหาในการจัดทัพแต่อย่างใดน่าจะเป็นยกทีมที่เคยเอาชนะสหรัฐสามหนึ่งนั่นแหละมาวางไว้เกือบทั้งหมดแหละนะฮะก็จะมีทั้งยูเรียนทิมเบอร์วอร์ชินฟานไดนะฮะอยู่ทั้งหลังนะฮะทางด้านเขาเนธานอาเก้นะครับก็จะเป็นเซนเตอร์ด้วยนะครับโดยคู่กับดรเซนดุมฟรีสแล้วก็ ดาร์เรย์บรินนะฮะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีวิงแบ็กทั้งขวาและซ้ายอย่างแฟรงกี้เดีชองอย่างมาเตนเดลูนะครับท่านผู้ฟังครับแล้วทางกลางสนามนั้นก็น่าจะมาดาวีคราสเซนแล้วก็เป็นคนรับบทเพลเมอเกอร์เหมือนเดิมนะครับท่านผู้ฟังครับแล้วส่วนทางด้านของอ,อีกคนหนึ่งนะี่ก็มีเมฟิตเดฟายซึ่งได้ทั้งเกมลุกแกงรับและลุกเจาะไปถนัดด้วยนะครับแล้วอีกคนหนึ่งก็เป็นโคดีกัคโปเนี่ยตัวน,นี้ก็เป็นดาวยิงเลยนะครับท่านผู้ฟังครับ กำลังฟอร์มร้อแหลงยิงไปสาประตูแล้วนะสำหรับกัคโปเนี่ยนี่ก็เป็นดูกองทัพดูขุนทัพทางฝ่ายของเนเธอร์แลนด์ก็จัดตัวเต็มนะฮะจากทีมชุดที่ล่าสุดเอาชนะ,ะมานะครับท่านผู้ฟังครับส่วนอาชิเจอาเนชีนาเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับแน่นอนนะตอนที่เล่นนัดแรกก็อาจจะบูไปบ้างแต่ท่านัดหลังก็เริ่มฟอร์มเข้ามาโดยเฉพาะลิโอเนลเมสซี่เนี่ยจะแฉ่งมองว่ากลับมาสู่ฟอร์มอย่างมากเลยทีเดียวครับท่านผู้ฟัง นั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรลิโอนนลลโอนลสโกรานีครับกุนซือของอ์ยจนติน่า Argentina, ก็น่าจะยึดตัวหลักที่เล่นเอาชนะออสเตรเลีย2-1นะแต่อาจจะต้องดูหน่อยว่าอนะังเคลดิมาเรียเนี่ยหายหรือยังถ้าอังเคลดิมาเรียหายปีกตัวเกาว่าคนนี้หายก็น่าจะเอาลงมาก็จะช่วยทําให้อา์ยจนติน่านั้นเ,เล่นได้เฉียบคมมากขึ้นแต่ก็ไม่แน่ว่าเขาจะหายหรือไม่หายนะต้องดูกันก่อนนะครับ ถ้าหากว่ายังไม่หายก็จะมีตัวเหล่านี้ครับนาหูนาหูเอลโมเรนาคริสเตียนโลเมโรนิโคลัสโอตาเมนดีนะครับและมาคอสอาคุนย่าครับก็คงจะเป็นยืนแผงแบ็คโฟเลยเล่นแบบตัวสี่สี่ทีมหลังนะครับส่วนแดนกลางก็จะมีโรดิเกสเดอปอลนะฮะแล้วก็จะมีเอนโชเฟร์นันเดสอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์นะครับนี่จะเป็น3ตัวกลางส่วนแนวลุกก็แน่นอนครับถ้าหากว่าดิมาเรียไม่พร้อม อาริชานโดโกเมสก็คงจะเล่นกับฮูเรียนอันวาเรสและเอเดเมซี่ครับก็คงจะเป็นตัวหลักอยู่นะนั่นก็คือการจัดตัวนะครับทางด้านของอาร์เจนตินานะครับท่านผู้ฟังครับเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยนะฮะถ้าเราดูกันอย่างนี้นะฮะทางด้านของเนเธอร์แลนด์เนี่ยเป็นเต็ง6นะเมื่อกี้ที่เราดูกันส่วนอาร์เจนตินาเป็นเต็ง3นะครับจากความเชื่อมั่นของบรรดาเซียนต่างๆ,างๆเมื่อเต็ง3กับเ <with you> ต็ง6มาเจอกัน โดยสักโดยสีอเจนติน่าก็คงจะเหนือนะครับท่านผู้ฟังครับอย่างแฉ่งก็ยังมองว่าโอกาสที่อาเจนจิน่าจะชนะได้จะมีสูงทีเดียวแต่ว่าจะไปถึงขั้นต่อเวลาหรือวหวังว่าคงไปถึงขั้นยิงลูกโทษนะอาจจะไปชนะกันได้ถึงขั้นต่อเวลานะฮะท่านผู้ฟังเพราะแต่ยิงลูกโทษก็ไม่รู้ว่าจะพยากรณ์ยังไงแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับนั้นก็ยังเชื่อว่าอยเยนจิน่านี่จะเหนือกว่าหน่อยๆน,นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามกลับไปดูของคุณคริสซัตันคริสซสตันเนี่ยนะฮะท่านผู้ฟังครับ แกมองไปแบบคริสตัลันของ BBC แกมองไปว่านะครับเนเธอร์แลนด์มีความแน่นอนกว่าอาเจนีนาเล่นละหมดเร็วกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแกเชื่อว่ายืนระยะเนเธอร์แลนด์จะยืนระยะได้ดีและแกมองว่าเนเธอร์แลนด์อาจจะชนะอาเจ,จนีนาได้2ต่อหนึ่งครับนี่เป็นความเห็นของคริสตัตทันนะครับนักวิเคราะห์ของ BBC นะครับบอกว่าเนเธอร์แลนด์อาจจะชนะอาเจ,จนีนาได้2อหนึ่ง อ่ะอกาจะเชื่อแกหรือไม่อย่างไรก็แล้วแต่ในความเห็นของทั่วไปรวมทั้งจากแฉงด้วยอาจจะมองว่าทางด้านของออยันติน่าน่าจะเหนือกว่านะแต่อย่างไรก็ตามก็มีคนที่มั่นใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นนักวิจารณ์ของ BBC ด้วยนะครับมั่นใจในทีมกังหันลมครับเอาละครับนั่นก็เป็นคู่ที่เมืก็คืนนี้นะครับท่านผู้ฟังก็ขอเชิญชวนร่วงหน้าไปถึงวันเสาร์ได้เลยนะครับท่านผู้ฟังครับ วันเสาร์นั้นก็มี2คู่อย่างที่ได้การเรียนไปนะฮะวันเสาร์นั้นโมร็อกโกกับปอรตุเกตเนี่ยก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่ว่าน่าจะถือว่าสนุกเลยทีเดียวนะครับทางด้านของโมร็อกโกนั้นก็ถือว่าเป็นมามืดมาแล้วก็มาเป็นขวัญใจแฟนๆพอสมควรทีเดียวนะครับพอภาพรวมก็เล่นได้ดีนะก็วริต เรกากรูยเธอได้โมร็อกโกเนี่ยก็เชื่อว่าคงจะไม่ปรับทับอะไรมากนะครับเอาชนะสเปนมาได้3าศูนจากการยิงจุดโทษนั้นก็อาจจะทีมนั้นเนี่ยเอามาลงนะครับพอดูแล้วก็ยังไม่มีใครบาดเจ็บมากนะครับอย่างโรแมนซาิตกับตันทีมที่มีอาการบาดเจ็บบ้างนะครับก็น่าเชื่อว่าจะหายกลับมาได้นะครับและนอกจากนั้นก็จะมีอัคชรับฮาคิมีนาเยฟอากเกิร์ต ละนูแซมัสลาอุยนะครับก็ลงจีอยู่กันตรงนั้นในแผงหลังนะครับส่วนทางด้านก็งซอบยานอารบัตนะครับก็คงจะอยู่กลางๆนะครับแล้วก็ยังจะมีทางด้านของอิสซาดินโอนาฮีนะครับเซลิมอมาล,ล่านะครับอยู่ตรงกลางสนามอีก2คนนะครับส่วนกองหน้านั้นก็คงจะเป็นฮาคิมซีเย็คเป็นซุปเปอร์ตาร์ของเขาแหละตอนนี้นะฮะแล้วยังจะมียูเซฟเอเนซีลีโซฟิยานมูฟานบูฟานนะครับโซฟิยานบูฟาน เป็นสามประสานกองหน้าที่พร้อมที่จะสูนแล้วก็กลับไปล่าตาข่ายนะฮะในขณะเดียวทางด้านของโปรตุเกสนั้นนี่แหละครับท่านผู้ฟังเฟอร์นันโดซานโตสเนี่ยก็คงจะจัดตัวน่าจะหลายคนที่ออกมาว่าน่าจะยึดทีมที่เล่นฉรลุมสวิสเซอร์ลไว้ก่อนนะครับนะฮะซึ่งลองฟังดูถ้าเป็นหากว่ายึดตัวเหล่านั้นไว้นะครับก็อาจจะมีทางด้านของซูอัลกาเชโรนะครับเป็นแนวรับนะฮะทางแบ็คขวาเปเป้ลูเบนดิอาร์ยืนคู่เป็นสตฮาร์ ส่วนลาฟาเอลกูเรโร่ก็ดูแลทางฝั่งซ้ายลูเบนเนเวสจะอยู่เรียกว่าเป็นตัวตัดเกมแม n นาโดซินวาวิลเลียมคาวันโยน่าจะเชื่อมเกมและแดนหน้าเนี่ยแหละครับท่านผู้ฟังครับก็จะเป็นบูโน่เฟรนันเดสนะครับแล้วก็จะมีชูอัลเฟลิกด้วยและยังเชื่อว่าโอกาสยังจะเป็นของกอนซาโร่ลามอสครับเจ้าหนุ่มที่มาแทนคิสเยโนรูรันโดนะครับก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนี่คือตัวที่จัดไว้ทำให้หลายสื่อมองว่า อาจจะมีปัญหาคริสเตียนโรนโดอาจจะไม่ได้ลงอีกครับเพราะว่าถ้าดูตามาความเป็นจริงหรือดูจากการแข่งขันล่าสุดแล้วเชื่อกันว่าแฟนั a นโดซานโตสนั้นเนี่ยก็น่าจะมั่นใจในทีมที่เล่นได้ดีนะครับและว่าสามารถที่จะเอาชนะได้อย่างงดงามในครั้งสุดท้ายนี้อยู่นะครับที่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นไปได้ที่ว่าอาจจะไม่มีคริสเตียนโรนโดนะไม่เป็นไปได้ที่อาจจะไม่มีแล้วก็มีข่าวลือ หนาหูนุ่นนี่ต่างๆว่าทั้งสองฝ่ายเกิดความแตกแยกกันในทีมอะไรยังตามมาอีกเยอะแยะเลยนะแต่อย่างไรก็ตามก็พยายามเคลียร์ล่าสุดของทีมฝอยทองก็พยายามเคลียร์ว่าไม่มีอะไรนะครับโรนโดก็ยังเป็นที่รักใคร่ของลูกทีมและพร้อมที่จะอยู่กับทีมเนี่ยนะฮะท่านผู้ฟังครับก,ก็คงจะต้องไปอย่างนั้นก่อนแต่ว่าก็เดาๆกันว่าน่าจะ11คนแรกอาจจะยังไม่มีคริสตโนโรนโดนะครับแต่จ่าแฉงเนี่ยก็ยังเชื่อนะว่าจริงๆเนี่ยทางด้านของฟุตบ เฟอร์นันโดซานโตสเนี casos, was, ่ยเขาก็เป็นกุลซือที่เชี่ยวชาญช่ำชองคนหนึ่งเขารู้สถานการณ์ว่าเป็นอย่างไรก็ถ้าหากว่าทางด้านของลามอสกับกอนซาซโรลามอสเนี่ยเป็นดาราแค่คืนเดียวมันเป็นไปได้ไงบางคนมันจะพุ่งขึ้นมาปั๊บฉายแสงวันเดียวครั้งเดียวและครั้งต่อไปอาจจะเล่นไม่ออกเลยหรือว่าเพราะคุณฉายแสงแล้วฉันรู้จักคุณเพราะฉะนั้นคู่ต่อสู้ก็เตรียมพร้อมที่จะเข้ามา เล่นงานหรือเข้ามาจับนะครับท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาอาจจะเล่นไม่ออกชาวชงอยังเชื่อว่าคงต้องใช้บริการของคริสเตโนโรนัลดเพราะคนที่เป็นอัจฉริยะอย่างโรนัลดนั้นมันมีวันที่จะยุบแต่มันก็มีวันที่จะกลับมานะมีวันที่อาจจะเล่นได้ดีคนเหล่านี้จะมีปาฏิหาริย์เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยคงต้องติดตามกันนะครับว่าบทบาทของคริสเตโนโรนัลดจะเป็นอย่างไรแต่ณน,นาทีนี้สื่อคาดการว่าเขาน่าจะเป็นตัวสำรอง ก่อนนะครับโดยมีกอรซาโรรามอสนั้นเป็นตัวจริงครับเอาละครับนี่คือคู่ที่1นนะครับก็ทางด้านของคู่นี้เนี่ยาการทํานายทายทักแหมก็เอายังไงดีล่ะเพราะถ้าดูตามการต่อรองปอตุกเกตก็เหนือกว่าเยอะนะอันดับ3กับอันดับ7จ็ดอ่ะนะดูแล้วเนี่ยนะครับการต่อรองก็ดูว่าเหนือกว่าล่ะแต่ว่าเมื่อกี้จอร์ซัททันเขาว่ายังไงคุณจอร์ซัททันเนี่ยให้โมร็อกโกชนะเลยนะ โมร็อกโกแกให้โมร็อกโกชนะแกมั่นใจในโมร็อกโกแล้วก็บอกว่าแกไม่มั่นใจในพอรตุเกตครับเพราะฉะนั้นแกบอกว่าโมร็อกกน่าจะชนะ10เอา้าก็ว่ากันไปนี่เป็นความเห็นของนักวิเคราะห์นักวิจารณ์นะครับของทางด้าน BBC อ่ะทีนี้เราก็ไปดูคู่สุดท้ายซึ่งเป็นคู่หยุดโลกนะครับท่านผู้ฟังซึ่งจะเล่นกันตอนตีส ของคืนวันเสาร์นะครับระหว่างสิงโตคำรามอังกฤษกับตาไกา่ฝรั่งเศสเนี่ยโอ้โหคู่นี้นี่ถือว่ามันเลยนะฮะก็ถือโอกาสบอกหน่อยว่าคนที่โชคดีได้ถ่ายทออสดคู่นี้นะอ่าอย่างเต็มเอี่ยมเลยเต็มเปี่ยมเลยเนี่ยไทยรัฐทีวีช่อง32ครับจะแจ่งว่ถือโอกาสทําหน้าที่ <c oughs> ทประชาสัมพันธ์ให้กับไทยรัฐทีวีหน่อยนะฮะว่าตอน ช่อง32จะเป็นคนถ่ายทอดครับตอนตี2นะฮะในคู่หยุดโลกที่ว่านี้นะฮะก็ลองดูว่าจะเป็นอย่างไรกันนะครับท่านผู้ฟังทางด้านของแกลล์เซาเกตก็คงชาเรียกว่าจัดเต็มที่เหมือนกันข่าวว่าที่บอกว่าราฮิมสเตอร์ริงกลับมาแล้วนะฮะแต่ว่าจะได้ลงหรือไม่หรืออย่างไรก็คงจะดูละมาทำทีมแข็งแกร่งขึ้นแต่ว่าจะจัดตัวหรือเปล่าเดี๋ยวต้องตามดูกันต่อไปนะฮะถ้าน,น,น,อ,าางานองข ทางด้านของแกร์ซาวเกตน่าจะใช้ระบบ3 4 3นะฮะเพื่อรับมือกับแนวรุกต้องบอกว่าแนวรุกของฝรั่งเศสนั้นจัดจ้านจริงๆนะฮะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็น3เซ็นเตอร์ฮาร์ฟซึ่งจะมีไคลวอเกอร์จอร์สโตนเฮลี่แมคกควานะครับส่วนฟูลแบ็กก็คงจะเป็นคีรันทริเปียกัลลุกชอร์นำหน้าที่กันทั้งขวาทั้งซ้ายนะครับท่านผู้ฟังเสร็จแล้วด้านกลางอาจจะมีจูดเบลลิงแฮมแล้วก็เดคลานไรส์ ice, นะครับส่วนทางด้านเฮล,ลิเกนก็แน่นอนครับจะอยู่ทางหน้านะครับเป็น เป้าหลักแหละครับท่านผู้ฟังค,ครับแล้วก็ยังจะมีบูกาโยซาก้าฟินโฟเดนนะเป็นสามทหารเสือกับทางด้านเคนด้วยกองหน้าที่จะเล่นให้กับอังกฤษในวันนี้นี่คือกําลังทางฝั่งอังกฤษครับส่วนฝรั่งเศสเนี่ยดีดีเย่เดอชองก็คงจะจัดเต็มเดียวแล้วครับท่านผู้ฟังไล่แต่แต่ผู้สาปร,ระตูอูกโกโยริดมาละนะฮะโดยเฉพาะคนเฝ้าสี่ตัวหลังเนี่ยคงจะเป็นจูนการเต้ลาฟเอวารานดดโยอุบาเมกาโยนะฮะท่านผู้ฟัง แล้วก็น่าจะเป็นทางด้านของเดอเออร์นันเดี4แถวหลังเลยนะฮะส่วนทางด้านของขยับมากลางๆก็จะมีออรเรเลียงซูเอมานีอาเดียงลาบิโอนะครับท่านผู้ฟังครับแล้วทางด้านของแผงหน้าเนี่ยเห็นชื่อแล้วก็สยองแทนอังกฤษนะครับคิริยันเอ็มบัปเป้นะฮะตอนนี้ก็แรงด้วยนะคู่มากับอังตวนคริสแมนกับุสมานเดมเบเล่นะครับท่านผู้ฟังครับโดยที่มีทางด้านของ โอลิเวลลชีรูดนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นดาวซันโวตลอดการของฝรั่งเศสไปแล้วเนี่ยแซงเทเรอองรีไปแล้วเนี่ยยืนเป็นเป้านะมาเทียบกันแล้วก็จะเห็นว่าในแง่ของกองหลังโอเคของฝรั่งเศสของอังกฤษก็พอใช้ได้นะแต่ว่ากองหน้าของฝรั่งเศสนั้นจัดจ้านเหลือเกินก็ไม่รู้ว่ากองหลังอังกฤษจะเอาอยู่ไหมนะครับตานผูฟังแต่กองหน้าของอังกฤษถามว่าพอจะทาประตูได้ไหมก็ทาประตูได้นะอย่าเผลออย่าเปิดนะนะ ก็ไม่ไม่เร็วเหมือนกันแต่กองร้างของฝรั่งเศสก,ก็แข็งเหมือนกันไมเพะฉะนั้นเนี่ยการพบกันของคู่นี้เนี่ยเมื่อวานจา่าแฉางก็พูดถึงสถิติไปแล้วนะฮะสูสีสูส,สีแล้วค่อยโอกาสที่ค่อยเจอกันในแมตต์ใหญ่อย่างนี้ไม่ค่อยมีนะนี่ก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็ลองดูกันละกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับถ้าดูกันตามฟอร์มนะครับอังกฤษเต็ง3ฝรั 3, ร่งเศสเต็ง2ก็ถือว่าสูสีมากทิศทางก็น่าจะเปไปทางฝรั่งเศสหน่อยๆน,น,นะฮะท่านผูฟังแล้วเมื่อไปดู การพยากรณ์ของทางด้านของคริสตัลนซึ่งเป็นอันะครับอังกฤษนะฮะและดูให้กับทางด้านของ BBC ด้วยนะซึ่งก็เป็นสื่อของอังกฤษเนี่ยเขาก็ยังเชื่อว่าฝรั่งเศสจะชนะครับเขาฟันธงให้ฝรั่งเศสชนะ1อะ่เอาละครับท่านผู้ฟังอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่ารักใครเชียร์ใครนะต้องถือว่าเป็นคู่หยุดโลกจริงๆเพราะผู้เล่นก็คือผู้เล่นสุดยอดที่เรารู้จักนะฮะในลีกต่างๆของยุโรปทั้งนั้นนะฮะแต่ว่าตอนนี้ต้องยอมรับว่า ทางด้านของฝรั่งเศสนั้นจัดจ้านมากนในแง่ของแถวหน้านะดูซิว่าอังกฤษจะรับไหวไหมนะครับ mm. ก็โอเคครับลองดูกันจาแชงก็ยังมองว่าเผลอๆดีไม่ดีอาจจะถึงดวลูกโทษนะ mm. คิดไปอย่างนั้นก็นแล้วกันมันจะได้สบายใจเพราะว่าพอถึงดัวลูกโทษแล้วก็ไม่รู้ว่าใครแพ้ใครชนะแล้วนะครับ mm. เอาละครับท่านผู้ฟังนี่คือบอลโลกนะครับที่เหลืออยู่ในขณะนี้ในค่ำคืนวันนี้2คู่ แล้วก็ในวันพรุ่งนี้อีก2คู่จา่าชายก็ทําหน้าที่เชิญชวนให้ท่านบุฟังนะครับได้ติดตามกันโดยการนะครับคุยเบื้องหน้าเบื้องหลังไปบ้างว่าเป็นยังไงสื่อต่างๆเขามองอยังไงนะฮะแล้วก็โอกาสจะเป็นของใครแต่ว่าในสุดแล้วท่านบุฟังก็ต้องเชื่อมั่นในตัวเองอะนะองคิดคํานวณเอาเองว่าเป็นอย่างไรท่านก็ที่ติดตามมาหลายท่านจา่าชายก็เชื่อว่ามีความช่ำชองม,มีความเชี่ยวชาญน,นะฮะอาจจะเหนือกว่า บรรดาพวกเราที่อยู่ในสื่อมอวลชนได้ซ้ำนะฮะมันก็ขอให้ใช้ความสามารถเฉพาะตัวของท่านในการพิจารณาของเราการว่าจะเป็นอย่างไรแต่เชื่อว่านี่คือความสนุกและความมันที่รอเราอยู่นะครับและพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงในคืนวันศุกร์และคืนวันเสาร์นะครับท่านผู้ฟังอ่ะก็เรียกว่าขอให้ไปดูกันให้เต็มที่นะแล้วจาวแฉงก็จะตามไปดูมีวัยคอยมาว่ากันอีกทีว่าผลเป็นอย่างไรหลังจากนั้นครับเอาละครับท่านผู้ฟังนี่คือ เบรกที่2นะครับยาวหน่อยเพราะถือว่าเป็นเบรกสําคัญและเป็นเบรกเอกที่เราจะติดตามกันครับอ่ะก็คงได้เวลาหยุดพักแล้วครับขอหยุดพักนิดหนึ่งเลยครับครับเราก็มาสู่ช่วงที่3นะครับสนทนากับจ่าแฉ่งวันศุกร์ที่9ทธันวาคมส5 6 5ครับ ก็เป็นช่วงสุดท้ายของวันนี้นะครับท่านผู้ฟังก็จะเริ่มกันด้วยเรื่องราวของกอล์ฟกับตะรวจครับและก็จะเป็นกอล์ฟรายการที่เรารอคอ,อยกันนะครับฮาน่าฟิไนแนนซ์กรุ๊ปสิงคโปร์วูเมนส์โอเพนซึ่งเริ่มขึ้นแล้วครับท่านผู้ฟังตามกําหนดการนั้นเริ่มของวันนี้มาตั้งแต่เช้าตูต่เลยทีเดียวโดยในกลุ่มแรกนั้นได้ออกมาตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งตามเวลาที่สิงคโปร์ซึ่งถ้าหากว่าเทียบกับบ้านเรามันก็คือหกโมงครึ่งเพราะสิงคโปร์เขาจะเร็วกว่าเราหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมครับ ก็แข่งกันมาพอสมควรจ่าช้างบันทึกอยู่นี่ตอนประมาณสัก10โมงกว่าๆนะครับท่านผู้ฟังก็ถือว่าออกกันไปหลายคู่หลายกลุ่มกันพอสมควรแล้วนะครับท่านผู้ฟังคนที่เล่นมากที่สุดนั้นก็ไปถึงหลุม11แล้วนะครับแล้วก็ปรากฏว่าเมื่อไปดูในลีดเดอร์บอร์ดเนี่ยก็จะเห็นว่านี่แหละครับสมกับที่เป็นรายการของ krpga หรือว่ารายการของเกาหลีละเพราะว่าอาจจะกล่าวได้ว่า10คนแรก11คนแรกเนี่ยนะฮะเป็นของทางด้านของ เกาหลีก็หมดเลยนะครับคนที่ขึ้นนําในขณะนี้เล่นไปถึงลุมสเปดแล้วได้แก่ยูจินซังครับจากเกาหลีได้ลบหขึ้นนําไปที่1แล้วก็มีฮีเจียงอิมเชียเจียงริมครับท่านฟังครับฮีเจียงริมครับ,จ,รรบ,จ,รรบจากเกาหลีลบสเป็นที่2และโซมีลีจากเกาหลีอีกเหมือนกันลบสาอีกคนหนึ่งก็เป็นที่2ร่วมถัดไปเลยครับเป็นลบสก็ที่4ร่วมนะครับเริ่มด้วยจิมเซียงชนก็เป็นเกาหลีอีกนะฮะไอเยมโชก็เกาหลีอีกครับ เฮียงจูพัก ah> ก็เกาหลีอีกครับจียุนคิมลบสองอีกคนก็เป็นเกาหลีอีกครับก็จะมีทิฟฟานี่ชานนะครับดูทงแล้วน่าจะเป็นไต้หวันนะก็มาเป็นลบสองฮ่องกงสิดูทงน่าจะเป็นฮ่องกงนะทิฟฟานี่ชานเนี่ขึ้นมาเป็นลบสองครับท่านผู้ฟังครับก็ถือได้ว่าเป็นเป็น,ปนโผล่ขึ้นมาคนเดียวนอกนั้น,นียดูไปดูมาเนี่ยก็จะเห็นว่าถึง10คนนั้นแหละครับก็กลายเป็นเกาหลีหมดเลยครับจนกระทั่งถึงคนที่11ครับท่านผู้ฟัง สิบเอ็ดร่วมก็มีหลายคนแต่คนที่1ที่ขึ้นมาเลยก็สิบเอ็ดร่วมนี่ตีพาฮนะเล่นไป8หลุมแล้วนะกุลทิดาพรามพันธ์ของเรานั่นเองครับท่านผู้ฟังโอ้ขึ้นมาเป็นเรียกว่าพาครับเป็นที่11คนที่1นึ่งมีเยอะไปหมดแต่ก็เป็นคนที่11คนที่1น,นะครับส่วนทางด้านของออน้องไมายนะครับมายเมืองสกุลน,นั้นค่อนข้างจะอย่างเล่นไม่ไมดีครับเล่นไป10หลุมแล้วกันบวก2ฮะ เป็นที่34ในขณะนี้ครับที่เราได้สนทนากันนะส่วนทางด้านของน้องจีโนนั้นจะยังไม่ออกนะตามโปรแกร,รมแล้วนะครับน้องจีโนเนี่ยก็จะออกมานะครับในช่วงของเรียกว่าเวลาหลังๆครับคือ11นาฬิกาตามเวลาของที่ท้องถิ่นคือ12นาฬิกา20นาทีนั่นก็แปลว่า11นาฬิกา20นาทีในบ้านเราโดยจะออกมาในกลุ่มหินเลยครับจะมีมินจีพาร์คที่เขาถือว่าสุดยอดเนี่ย แตง2มาด้วยไฮจินชอยแต่ง3อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยอธยาธยาศที่กุลแต่ง1ก็อยู่ในกลุ่มนี้เลยครับจะเป็นกลุ่มที่ออกในเวลาเที่ยงวัน20นาทีตามเวลาที่สิงคโปร์หรือ11บเนาิกายีนาทีตามเวลาบ้านเราแน่นอนครับตอนที่เราปล่อยเทปลงไปลง YouTube หรือ Facebook นั้นน,น,น้องชีโนของเราก็คงจะออกมาระยะหนึ่งแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับผลจะเป็นอย่างไรรีบนะครับท่านผู้ฟังไปเปิดดูเลยเพราะการถ่ายทอดนั้น เขาระบุว่าจะถ่ายทอดถึง14.30นะเพราะฉะนั้นน,น่าที่จะยังได้ดูกันอีกหลายคู่และอาจจะได้เห็นฝีมือของอาจจะจบหรือไม่จบไม่รู้แต่ว่าเราก็คงจะได้เห็นฝีมือของน้องชิโนได้เห็นมินจีพาร์คซึ่งเขาล่ำลือกันว่าเก่งเหลือเกินคนนี้แล้วก็ไฮจินชอยเรารู้อยู่แล้วเพราะว่าไปเจอกันที่หลายต่อหลายรายการของเอเอชีเนะครับ3คนนี้จะเดินด้วยกันนะครับท่านผู้ฟังมินจีพาร์ค นายจินชอยและอัธยานะครับทิติกุลนะฮะจะออกมาเวลา12นาฬิกา20ินาทีตามเวลาท้องถิ่นหรือ11นาฬิกา20นาทีตามเวลาบ้านเราตามดูด้วยครับว่าเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ฟังเอาละนี่คือสิ่งที่อยากจะเชิญชวนสิ่งที่อยากจะกราบเรียนให้ท่านผู้ฟังได้รุ่นกันนะครับว่าวันนี้ถ่ายทอดแล้วเริ่มมาตั้งแต่เช้าเนี่ยนะเริ่มมาตั้งแต่ถ้าตามกําหนดการที่เขาบอกไว้ก็คือจะถ่ายทอดตั้งแต่10นาฬิกา30นาที ถึง14นาฬิกาสนาทีนะครับก็คงจะได้บาถ่ายทอดไปพอสมควรแล้วถ่ายทอดสดบ้านเรานะทางทูรูวิชั่นนะก็จะถ่ายมานะครับช่องเท่าไหร่ช่อง6 7เหกนะครับมันก็ไปดูที่ช่องนั้นเอาใจช่วยหน่อยว่าตรวจสอบดูว่าสาวไทยของเราที่ออกมา2คนแรกและดูเหมือนว่ายังไม่ค่อยดีนักในช่วงต้นนั้นจะเป็นอย่างไรและน้องจีโน่ของเราจะเป็นอย่างไรให้กำลังใจเธอครับการแข่งขันจะเดินหน้าไปตั้งแต่วันนี้วันศุกร์วันเสาร์ แล้วก็วันอาทิตย์รวม3วันครับเมื่อ2วันแล้วเขาจะตัดตัวที่60นะฮะที่60บวกนะฮะหกกับใครได้60เสมอเสมอ60เนะี่ยหกกี่คนก็เอาคนนั้นแหละนะฮะตอนนี้นก็ต้องตามลุ้นกันต่อไปว่าใครจะผ่านการตัดตัวมั่งนะฮะสำหรับน้องชิโน่เมื่อวานให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าในการเล่นกอล์ฟนั้นเราไม่มีทางที่จะไปดูได้ว่าเราจะเล่นดีหรือไม่ดีในวันไหนเราไม่อาจจะบอกได้เขาถามความหวังของเธอนะ ว่าจะหวังอย่างไรเธอก็บอกว่าเธอจะพยายามเล่นให้ดีที่สุดนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้ตั้งความหวังอะไรมากเพราะเราไม่มีฐานที่จะรู้ว่าเราจะเล่นได้ดีวันไหนเพราะกอล์ฟนั้นเนี่ยมันก็จะมีวันที่เล่นดีแล้วมีวันที่อาจจะไม่เล่นไม่ดีเอาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าหน้าที่ของเธอก็พยายามจะเล่นให้ดีที่สุดก็เป็นคําตอบกลางๆที่น่ารักดาวสไตล์ของเธอนะครับเราภาวนาว่านะครับขอให้เธอเล่นได้ดีแล้วก็นะครับรายการนี้เนี่ยนะก็ไม่ได้ถึงแม้ว่าจะเป็นรายการ ที่อาจจะไม่ได้ไปเ,เป็น RPGA อะไรนะฮะแต่ก็น่าจะนับคะแนนเหมือนกันมันน่เเผื่อแต่เผื่อว่าทําดีๆไว้ก็อาจจะมีส่วนคะแนนอาจจะไม่ขึ้นละอันดับที่โลกอะไรอาจจะไม่ขึ้นแต่อย่างน้อยอาจจะไม่ตกลงไปเนี่ยก็เอาใจช่วยเอาใจเชียร์อัธยาของเรากันกันละกันนะครับท่านผู้ฟังครับเอาละครับท่านผู้ฟังนี่คือเรื่องของกอล์ฟที่อยากจะเชิญชวนให้ติดตามนะครับ3วันจากนี้เป็นต้นตายแล้วพรุ่งนี้เนี่ยก็มาดูกันตั้งแต่4ี่ทุ่มตั้งแต่10บโมงเช้าเลยนะวันพรุ่งนี้ครับ ก็ตั้งแต่10บโมงครึ่งเลยทั้ง3วันถ่าย10บโมงครึ่งบทตามเวลาที่เขาให้มาแต่ว่าสุดท้ายถ้าไม่จบก็คงจะต้องถ่ายให้ดูกันจนจบละนะมาเชียร์กันว่าสถานการณ์สามสาวไทยเราจะเป็นอย่างไรบ้างโดยเฉพาะสถานการณ์ของจีโน่ครับคนที่เราติดตามให้กำลังใจอัธยาทิติกุลนะครับจะเป็นอย่างไร ที่หนึ่งรางวัลแชมป์เนี่ยห้าล้านกว่าบาทนะครับสำหรับรายการนี้เพราะถือว่าเป็นรายการแข็งแต่อย่างที่บอกครับแหมพอดูไปแล้วก็ใจหายนะดูในรีบอร์ดมีแต่เกาหลีเกาหลีเกาหลีนะครับเหมือนไปเล่นที่เกาหลีร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างที่เขาบอกเพียงแต่มายืมสถานที่ที่สิงคโปร์เท่านั้นอเอาละครับท่านผู้ฟังเชิญชวนให้ติดตามในรายการนี้แล้วก็ย้ําด้วยว่าสําหรับทางด้านของกอล์ฟนะยังมีอีกสองรายการดูกันเพลิน ค่ําคืนนี้จะมีทางด้านของ QBE ช h o o t o u t ด้วยนะฮะเป็นการแข่งขันประเภททีมนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นชายคู่ชายแต่มันจะมีชายคู่หญิงมาด้วยนะครับสคู่ m a r i c k m c n a r y คู่กับ Lexi Thompson คู่หนึ่งนะครับแล้วก็จะมีคู่ของ Nelly Corda คู่กับ d a n n ม McCarthy อีกคู่หนึ่งก็มาเชียร์ดูว่าคู่ผสมชายหญิงจะสู้กับคู่ชายได้หรือไม่อย่างไรแล้วส่วนในวันอาทิตย์ในวันที่เสาร์เสาร์ที่ครับวันที่10ธันวาคมนั้น ก็ไม่มีไม่แน่ว่าจะมีการถ่ายทอดไหมนะครับเป็นการแข่งขันเดอะแมตต์รายการพิเศษสำหรับออกทีวีครับไทเกอร์วูดจับคู่รอเล็กแมคเคนรอยเจอกับจอร์แดนสปีดจับคู่กับจัสตินโทมัสครับใครที่คิดถึงไทเกอร์วูดก็ลองดูเสียเส่ยงๆดูนะครับเผื่อจะมีการถ่ายทอดถ้าไม่ถ่ายทอดก็แล้วไปจชรแชงก็กราบเรียนให้ทราบไว้เท่านั้นเองนะครับท่านผู้ฟังนั่นก็เป็นเรื่องของกอล์ฟที่จะติดตามดูกันนะครับในช่วงของ สุดสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยแหละครับก็คงจะได้ดูของฝ่ายหญิงกันอย่างเต็มที่นะฮะเรียกว่าดูกันเต็มที่เลยแต่ว่าจะดูเช้าๆแล้วแต่หากว่าของเราเข้าป้ายเนี่ยมันจะมีความสุขมากเพราะมันจะได้ดูเสาร์อาทิตย์ในช่วงที่อยู่กับบ้านกันพอดีไงนะฮะเวลาใกล้ๆเที่ยงใกล้ๆรดหลังเที่ยงใกล้ๆบ่ายโมงบ่ายสองเนี่ยเราจะอยู่กันที่บ้านได้ดูกันอย่างเพลิดเพลินเลยในช่วงบ่ายๆนะครับเราดูให้กับวันนั้นก็ติดตามให้กำลังใจนะครับยังไงยังไงก็ยังต้องเน้นในรายการนะครับ ฮาน่าฟินแลนเชียนกรุ๊ปสิงคโปร์วูแมนส์โอเพที่เรียกว่าน้องอัธยาของเราก็จะลงเล่นในวันนี้แหละครับติดตามให้กิดมาใจกันเป็นหลักนะครับสําหรับในสัปดาห์นี้ครับเอาละครับจากเรื่องราวของกอล์ฟเราก็จะมาเชิญชวนให้ติดตามเรื่องของคนชนคนครับท่านผู้ฟังสัปดาห์นี้คงไม่มีคอเลจอะไรมาให้เราดูแล้วละ พอทางด้านของประเภทมหาโยไรยก็รออย่างเดียวว่าเมื่อไรจะแข่งโบโบก็มาที่15บ6เป็นโบแรกๆซึ่งก็อาจจะไม่ใช่โบดังอะไรนักโบที่ดังๆที่คนรู้จักก็จะมาเรื่อยๆกันค่อยๆขยับมาเรื่อยอาจจะใกล้ๆคริสต์มาสโบก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็จะไปใหญ่เอาตอนสิ้นปีนะครับท่านผู้ฟังรวมทั้งคู่ที่จะไปชิงแชามป์มหาไรซึ่งเดี๋ยวเราก็จะค่อยคุยกันต่อไปว่า4ทีมอย่างที่ได้กลัาวเรียนไปแล้วนะครับก็จะมาเล่นในโบด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้จะยังไม่มีมหาไรให้ดูนะครับ ก็แต่ส่วนทางด้านของคนชนคนในประเภทอาชีพหรือใน NFL นะครับหรือผู้ใหญ่ก็จะมีตามปกติครับวันนี้ครับมีการแข่งขันอยู่แล้วนะครับหคู่ระหว่างลาสเวกัสกับลอสแองเจลิสครับท่านผู้ฟังลาสเวกัสตอนนี้นะครับกับลอสแองเจลิครับก็แข่งขันกันอยู่นะฮะในระหว่างที่จะแข่งบันทึกนี้นะครับผลจะเป็นอย่างไรก็ฝากไว้ด้วยนะครับเพื่อให้ท่านผู้ฟัง ไปตามดูกันด้วยด้วยจาแฉงนั้นก็ต้องอไม่ได้ไปติดตามครับธตรมดามโทษเพราะเราอยากจะรีบบันทึกนี่ให้จบก็เลยไม่ได้ไปดูว่าการแข่งขันนั้นจะเป็นอย่างไร l a สเวกัสเ a เดอร์นะครับหต่อ7นะฮะกับทางด้านของแอดเอรมสามต่อ9ซึ่งเป็นทีมที่แหมเกือบจะเรียกว่าโอกาสที่จะเข้ารอบเ่ยยากมากนะทางด้านลัสเวกัสเรเดอรนั้นก็5ต่อ7แล้วก็เป็นรองบวยของกลุ่ม AFC อนะ่ะเนี่ยโอกาสที่จะเข้ายากนะ afc w e s afc ตะวันตกเป็นถึงรองบวยก็คงจะมายากส่วนอนเดแลมเนี่ยอีกนิดนี้ก็ตกละสามต่อเก้าเนี่ยฮะนั่นก็ถือว่าเป็นคู่ที่อาจจะเรียกว่าดูแก้งเหงาเท่านั้นเองก็ฝากให้ดูกันนิดหนึ่งนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเรามาสติ๊กหรือว่ามาดูกับโปรแกรมที่จะแข่งขันกันในคืนวันอาทิตย์ต่อเช้าวันจันทร์แล้วก็ในวันอังคารกันเลยดีกว่านะครับว่าสัปดาห์นี้จะมีใครเจอใครบ้างในภาพรวมนะครับก็จะเริ่มจากคู่ ตีหนึ่งนะครับสี่ห้าคู่ด้วยกันนิวยอร์กเจ็ตครับจะเจอกับบัฟฟาโลบิลตอนตีหนึ่งนะครับคริสตันบราว์เจอกับซีซินเนติก็เป็นตีหนึ่งอีกคู่หนึ่งแล้วก็จะมีฮิลซันเท็กซันเจอกับดัลลัสคาร์บอยตีหนึ่งครับจะมีมินนิโซตาไวกิ้งเจอกับดีทรอยต์ไลออนตีหนึ่งครับแล้วก็จะเป็นแจ็คสันวินจากรูนะครับเจอกับเทนเนสซีไททันก็ตีหนึ่งเช่นเดียวกัน แล้วก็จะมีฟิลแอน์เฟียอีเกิลนะครับซึ่งเป็นทีมที่เรียกว่าชนะ11ครั้งแพ้แค่ครั้งเดียวนั้นก็จะเจอกันิวยอร์คไจแอนท์จต่อ4ถือเป็นคู่เอกเหมือนกันตอนตีหนึ่งครับแล้วก็จะมีบาร์เมอร์เลเว่นนะครับท่านผู้ฟังเจอกับพิสเบิร์ตสเตลเลอร์ตีหนึ่งเป็นคู่สุดท้ายนั่นคือคู่ที่จัดไว้ตอนตีหนึ่งนะครับส่วนคู่ตีสีห้านาทีจะเป็นการพบกันระหว่างแคสติชิฟกับเดนเวอร์บรองโกนะครับ ถัดไปก็จะเป็นตีสเมื่อกี้ตีสีนาทีนะประธานโทษตีสีนาทีแคสซัสตี้กับเดนเวอร์ครับถัดไปจะเป็นตีสี่านาทีซึ่งมี2คู่ครับคู่แรกเป็นแท er, er, นพัมเบย์บัคเคเนียเจอกับซานฟรานซิสโกโฟร์จินไนเอร์นะแล้วก็คู่ที่2ตีสี่ยี่ห้านะฮะจะเป็นคาร์โรไลนาแพนเทอร์เจอกับเซีท์ตอลซีฮอคครับ,นะรบจากนั้นจึงข้ามไปสู่เช้าว,วันจันทร์นะฮะซึ่งเป็นคืนวันอาทิตย์ที่อเมริกานั่นเอง เช้าวันจันทร์8ปดตุลายีนาทีนั้นจะเป็นไมอามีดอฟฟินครับเจอกับเอแอลเอนะครับคาวที่ชาร์เจอร์นะครับท่านผู้ฟังเสร็จแล้วก็ไปสู่วันอังคารนะครับวันอังคารก็จะเป็นนิวอิงแลนด์ครับเจอกับอริโซนานะครับแปดโมงเช้าสินาทีครับก็เป็นคู่ที่จะแข่งขันกันในสัปดาห์นี้ส่วนทีมที่จะได้พักนั้นโอ้โหหลายทีมเลยทีเดียวนะครับก็จะมีทั้งแอรแลนต้าชิคาโกกรีนเบย์อินเดียนาสิสบุร์กโคนะครับอินเดียโปลิสโค แล้วก็นิโอลเนเซนกับวอร์ชิงตันครับท่านผู้ฟังครับวอชิงตันนั้นคอมมานเดอร์ Commander, นั้นก็ได้พักมาอีกคนอีกทีมหนึ่งพักกันหลายทีมยันก็จะเห็นว่าคู่ที่แข่งขันเนี่ยถ้าดูแล้วมันจานวนจะน้อยคู่กว่าทีนี้เราก็ไปดูคู่ถ่ายทอดกันเมื่อกี้ให้เห็นภาพทั้งหมดว่าใครเจอใครนะฮะส่วนคู่ถ่ายทอดนะครับท่านผู้ฟังครับนอกเหนือจากคู่ที่กาลังแข่งขันวันนี้วันศุกร์นี้แล้วระหว่างลาสเวกัสกับลอสแอเจลิสแลมแล้วในคืนวัน อาทิตย์ครับตีหนึ่งครับตีหนึ่งคืนวันอาทิตย์นั้นคู่ถ่ายทอดคู่ที่หนึ่งเลยโอ้โหนิวยอร์กเจ็ดครับเจอกับบัฟฟาโลบิลอ่าท่านผู้ฟังบัฟฟาโลบิลนั้นเนี่ยเป็นเต็งหนึ่งนะครับในขณะนี้9ต่อ3ส่วนเจ็ดนั้น7ต่อ5อาจจะไม่ใช่เป็นเต็งอะไรในช่วงนี้แต่ว่าก็ถือว่าเป็นทีมที่น่ากลัวมีสถิติชนะมากกว่าแพ้แหละนะแต่ว่าแข่งกับบัฟฟาโลบิลครับท่านผู้ฟังถ่ายทอดด้วยก็ถือว่า ต้องดูกันละว่าทางด้านบัฟฟอร์บิวนั้นจะเอาชนะเจ็ดได้ไหมนะฮะโดยที่ทางด้านของชอตอาร์เรนจะเป็นอย่างไรนะก็ฝีไม้ลายมือของเขาจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นตีหนึ่งนะครับอย่าลืมด้วยส่วนตีหนึ่งอีกคู่หนึ่งที่ถ่ายก็น่าดูนะฮะมีการพบกันระหว่างดัลลัสคาร์บอยนะฮะซึ่งเป็นแตงสีครับระดับสิ9ต่อ3นะฮะเปิดบ้านรับการมาเยือนของฮิลเลนเท็กซันหนึ่งศูนย์ที่ตกรอบไปแล้วงั้นคู่นี้ก็เรียกว่าดูฝีมือของดัลลัสยานเดียว เพราะว่าฮิวสตตนเป็นทีมที่ไม่มีความหวังอะไรแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับเนื่องจากตีหนึ่งนั้นเนี่ยมีถ่ายทอด2คู่ประชันกันใครชอบดัลลัสก็ดูคู่นี้เจอกับฮิวสตตนนะครับแต่จาแ่งเชื่อว่าแฟนๆส่วนใหญ่คงอยากจะดูบัฟเฟอร์บิวเจอกันนิวยอร์กครับเพราะเป็นคู่ที่แม้ว่าบัฟเฟอร์บิวจะเหนือกว่าแต่ว่าเจ็ตก็มีสิทธิ์ที่จะลิกล็กได้ก็จะเป็นคู่สนุกของตีหนึ่งเลยครับท่านผู้ฟังส่วนการถ่ายทอดในนะครับขยับไปเรื่อยๆก็จะเป็นคู่ตีสี่ยี่สิบนาทีครับ คู่ตีสี่ทุน่นตีสี่ห้านาทีเสียดายแค่ส,สตีชิฟเจอกับเดนเวอร์ไม่มีถ่ายนะครับแฟนๆของแพทริกมาโฮมก็คงไม่ได้เชียร์กันในสัปดาห์นี้แต่ว่าคู่ตีสี่ยี่ห้านาทีคู่แรกระหว่างแทนพับเบย์บัคเนียร์กับซานฟรานซิสโกฟูเจอเนอร์นั้นถ่ายนะครับก็ถือว่าโอเคเลยเพราะว่าตอนนี้แทนพับเบย์เนี่ยเป็นเต็ง8นะแต่ก็มีโอกาสจะเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มอยู่แล้วอย่างที่เราทราบกันเซตี่หกต่อ6ภายใต้การนำของเบรดี้นะฮะ ทอมด้ส่วนซานฟารเนมาแรงมาก8ต่อ4ครับตอนนี้เป็นเต่ง5เลยครับท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่ตี4 25คู่ที่1 t ึ m p แท Bay เบ์กับซานบาซิโกถือว่าเป็นคู่ที่น่าดูที่สุดในสัปดาห์นี้อีกคู่หนึ่งเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าตี4 25คู่ที่ถ่ายประกบนั้นจะเป็น c a r ์โร n a นาแพนเทอร์กับเสีย t ต e ซีฮ h อ w k จนะฮะระวังจจแข็งเขเชื่อว่าแฟนๆก็คงจะเรียกว่าอยากจะดูะทางด้านของคู่ ซานฟรานกับแทมปาเบมากกว่าเพราะฉะนั้นก็แต่แล้วแต่เนี่ยแล้วแต่ใครชอบนะใครที่ชอบของเซาท์เวลท์ชอบคาิรนาก็จะดูคู่2ก็ไม่ว่ากันอยู่แล้วแต่ว่าคู่เอกนั้นน่าจะเป็นแทมปาเบกับซานฟรานซิสโกครับในช่วงตีสองยี่พานาทีนะครับท่านผู้ฟัง ส่วนตอนหลังจากนั้นก็จะถ่ายทอดคู่ไมออมี่กับรออแอันเจริชชาร์เจอร์ตอน8โมง20นาทีของเช้าวันจันทร์ตามระเบียบส่วนทางด้านชู่ของเช้าวันอังคารระหว่างนิวอิงแลนด์กับอริโซนาคาดินานนั้นก็8โมงกว่าก็ถ่ายทอดนะครับก็เชิญดูเชิญชมกันตามอัธยาศาัยของล้วกันทั้งหมดนั้นก็จะเป็นเรื่องราวของการชวนชมนะครับให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามชมคนชนคนซึ่งก็ยังคงแข่งขันคู่ขนานไปกับบอลโลก ใครที่เป็นแฟนในการฟุตบอลก็เรียกว่าไม่เหงาอยางได้ตามดูตามลุ้นกันและช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่กําลังลุ้นว่าทีมไหนบ้างที่จะมีโอกาสได้เข้ารอบนะฮะในการแข่งขันไปสู่รอบ2นั้นยึ่งใครมีโอกาสบ้างณน,า,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 นาทีนี้จ่าแขนก็สรุปไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับก็หวังว่าสัปดาห์นี้เมื่อการแข่งขันจบลงก็จะเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นไปอีกครับเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนให้ติดตามดูกันนะครับท่านผู้ฟังใครที่เป็นแฟนเมการฟุตบอลนะฮะก็อย่าลืมดูได้ ก็รู้สึกว่าจะโล่งๆด้วยนะเออเพราะวันอาทิตย์เนี่ยทางด้านเขาบอลโลกเขาแข่งคืนวันศุกร์ก็คืนวันเสาร์ไงแต่คืนวันอาทิตย์ไม่มีอ่าใครที่เป็นแฟนเมกกมนฟุบอลก็ได้โอกาสมาจับจองดูกันเลยนะครับท่านผู้ฟังนะฮะอืมตั้งแต่เรียกว่าตีหนึ่งเป็นต้นไปนะครับของคืนวันอาทิตย์ต่อเช้าวันจันทร์แล้วก็ตีสี่ยี่ห้านาทีอย่างที่ว่าครับก็คู่มันๆหลายคู่อย่างที่ได้กลับเรียนไปแล้วก็หวังว่าแฟนๆคนชวนคนก็จะแฮปปี้ด้วยนะครับสำหรับใน สัปดาห์นี้ครับเอาละครับท่านผู้ฟังก็เป็นเรื่องราวของสนทนากีฬากับจ่าแฉ่งในวันนี้แล้วก็คงจะหมดเพียงเท่านี้ครับก็ขอให้ท่านผู้ฟังมีความสุขครับทั้งบอลโลกทั้งกอล์ฟแล้วก็ทั้งอเมริกันฟุตบอลซึ่งก็เป็นรอคอยเราอยู่นะครับก็จะทําให้สุดสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งความสุขของพวกเราชาวกีฬาอีกสัปดาห์นึ่งนะครับเอาละครับก็คงได้เวลาที่จ่าแฉ่งจะต้องรั่ารากันตรงนี้นะครับก็พบกันใหม่วันจันทร์เลยนะครับสวัสดีครับ รที่ไม่อยากพลาดสนทนากับจะแช่งแบบไม่ไม่สดๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง Facebook และ Youtube แค่เพียงพิมพ์คำว่า z ซูมซอกแซกฝากด้วยนะครับ